This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยถึงประเด็นที่ค่อนข้างคลาสสิกครับเวลาที่คนจะลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์มักจะนึกถึงอะไรก่อนครับลงทุนในคอนโดนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่บอกว่าเดี๋ยวเก็งกำไรตอนท้ายราคาเพิ่มขึ้นก็จะได้เงินกลับมาบางคนก็บอกว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวหาคนเช่ามาจ่ายค่างวดให้แทนก็ได้นะครับดังนั้นวันนี้จะมาลองมาคุยกันดูนะครับว่าแล้วการลงทุนในรูปแบบนี้จะลงทุนแล้วแน่นอนปัจจัยค่อนข้างเยอะแต่จะทำอย่างไรครับให้ได้ผลออกมาที่ค่อนข้างดีวันนี้คุยกับเรานะครับกรรมการผู้จัดการของบริษัท W2 Property นะครับและท่านก็เป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะครับคุณเนตเนตินฤมิตครับคุณเนตสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วิทย์ครับนี่คุณเนตถามก่อนเลยว่าทำไมเขาไม่ไปลงทุนกับอสังหาอย่างอื่นนะเริ่มต้นคิดอย่างแรกคิดอะไรไม่ออกปั๊บไปลงทุนอสังหาคอนโดก่อนเลยว่าอย่างแรกนะครับพี่วิทย์คือคอนโดเนี่ยมันมีดีมานด์เยอะแล้วมันมีจำนวนเยอะเพราะว่าที่ดินเนี่ยสมมติถ้าเราจะซื้อที่ดินสักหนึ่งแปลงเนี่ยก้อนเงินมันใหญ่มากๆนะครับแล้วเลเวอเรจเหมือนแบงก์อ่ะจะปล่อยให้คุณกู้ที่ดินมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าคุณไม่เคยทำมาก่อนนะครับแต่ว่าคอนโดเนี่ยมันเป็นที่อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นแบงก์สามารถปล่อยกู้ได้ง่ายกว่ากู้แบบคอนโดแต่ว่าเวลาเราเอาไปใช้เนี่ยไปใช้เป็น investment asset ตัวนึงนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะมี leverage ของการลงทุนว่าเอ้ยแบงก์ปล่อยกู้ให้เรา 70% นะสมมุตินะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเอาไปลงทุนเนี่ยมันก็เราไม่ใช้เงินเรา 100% แล้วทำให้คนเข้าถึงง่ายมากกว่าครับครับคือพูดง่าย billing มันเล็กเนาะใช่ครับก็ง่ายหน่อยอ่ะทีนี้ถามต่อมาเลยครับในการที่เราจะลงทุนคอนโดหลายคนคิดแบบนี้เอาเงินสดไปแล้วแปะซื้อคอนโดมาสมมุติ3ล้าน5ล้านดำเนินการต่อแต่คงไม่ใช่ทุกคนนะฮะที่มีเงินสดแล้วไปแปะเอาไว้เอาปัจจัยหลักๆเลยครับคุณเนี่ยครับเบื้องต้นในการจะลงทุนคอนโดปัจจัยอะไรที่เราต้องเริ่มต้นใส่ไว้ในสมการก่อนอย่างแรกใช่ไหมครับเราต้องรู้ก่อนว่าเงินของเราที่จะไปลงทุนในคอนโดเนี่ยมันมีจำนวนเท่าไหร่แล้วเราต้องการผลรีเทิร์นแบบไหนเพราะว่ามันคือการลงทุนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องฟอร์แคสต์ไว้ล่วงหน้าเลยว่าการลงทุนของเราเนี่ยมันจะเกิด recurring ก็แปลว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเราได้ค่าเช่าเท่าไหร่อ๋อที่เขาเรียก recurring income ใช่ครับคือผลตอบแทนที่ได้มาแต่ละเดือนใช่ครับโอเคก็คือ recurring ที่มันจะเกิดขึ้นแล้วส่วนที่2ก็คือ capital appreciation หรือว่า capital gain ในแบบภาษาทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดู2ส่วนเนี้ยว่าการลงทุนของเราเนี่ยเราจะต้องการ return เท่าไหร่แล้วต้องการ capital appreciation เท่าไหร่แล้วหลังจากนั้นหลังจากที่เรารู้ตัวนี้เสร็จปุ๊บอะเราค่อยมาเฟ้นหาว่าคอนโดอันไหนที่มันสามารถทำให้รีเทิร์นเราเป็นแบบนี้ได้ครับโอ้โหสุดยอดพูดง่ายเอาปลายทางไว้ก่อนใช่ครับอยากได้อะไรแต่ทีนี้ก่อนที่จะได้ปลายทางแล้วรู้มาคอนโดได้มาสมมติว่าติ้งต่างว่าต้นทุนของเราคือเป็นการกู้มาครับผมทีนี้ซับซ้อนละหลักการในการที่จะกู้มาต้องมีดอกเบี้ยถูกไหมฮะใช่ครับหลักคิดในเรื่องของ cost of fund ต้นทุนทางการเงินในการได้มาซึ่งคอนโดก่อนครับมีหลักคิดยังไงครับคือสมมติถ้าต้นทุนเนี่ย เวลาเรากู้มาเนี่ยนะครับเราต้องดูว่าสมมติจำนวนเท่านี้เรากู้ได้มาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยดอกเบี้ยของเราเท่าไหร่นะคือดอกเบี้ยส่วนใหญ่อะ3ปีแรกเนี่ยมันจะฟิกสูงไหมครับแล้วมันจะต่ำมากๆเพราะฉะนั้นเราต้องคิดแล้วว่าเราจะกู้มาเราจะจบ3ปีแล้วเราปิดไปหรือว่าเราจะไปรีไฟแนนซ์เพื่อจะไปแบงก์ใหม่แล้วให้ดอกเบี้ยเราถูกเหมือนเดิมโอเคหรือว่าเราจะโปะปิดแล้วแบบจบขายคอนโดอันนี้ไปเลยโอเคนี่เป็นหลักการแบบนี้อ่ะทีนี้ต่อมาครับในเรื่องของช่วงนี้ไม่ถามคงไม่ได้เนาะดอกเบี้ยสูงกว่าปกติอ่ะเพราะว่าแบงก์ชาติก็ปรับขึ้นมา6ครั้งแล้วมัน 2.5 ละท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้หลักคิดของคนที่จะลงทุนเพราะในอนาคตอาจมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยข้อแนะนำนะครับของเน็ตคืออะไรครับในช่วงเวลาแบบนี้คือในขณะที่ดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยนะครับการลงทุนคอนโดเนี่ยมันค่อนข้างจะเสี่ยงมากขึ้นเพราะว่าต้นทุนน่ะของเรามันสูงขึ้นจากดอกเบี้ยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องคิดดีๆว่าตัวของซัพพลายในโซนที่เราซื้อเนี่ยมันมีมากเกินไปหรือเปล่าถ้ามันมีมากเกินไปผมควรแนะนำว่าควรเลี่ยงตรงที่มีซัพพลายมากเกินไปเพราะว่าคู่แข่งมันเยอะคู่แข่งมันเยอะต้นทุนเราก็สูงแปลว่ามาร์จิ้นที่เราจะได้มันจะบางๆมากๆครับผมนะครับหน้าตาก็เป็นแบบนี้ทีนี้ครับมาถึงเรื่องของที่บอกว่าจะประสบความสำเร็จบางคนบอกว่าแน่นอนต้นทุนเนาะครับทำเลครับการหาลูกค้าครับอยากให้เล่าให้ฟังสักนิดนะครับจากประสบการณ์โดยตรงนั่นเป็นสตอรี่ก็ได้ว่าเวลาที่คนบางคนคิดว่าปล่อยเช่าง่ายสิ่งคงไม่ใช่แบบนั้นอันนี้คือเอาประเภทแบบว่าได้ recurring นะฮะได้เงินมาเนี่ยคนที่จะลงทุนและให้คนเช่ามีหลักคิดอะไรบ้างครับ
คืออย่างแรกต้องดูเดโมกราฟิกก่อนครับเฮียว่าแบบเดโมกราฟิกใช่ไหมใช่ประชากรตรงนั้นอ่ะเขาเป็นใครเขามีรายได้เท่าไหร่แล้วเขาพร้อมที่จะจ่ายค่าเช่าให้เราเท่าไหร่อ๋อสมมตินะไปตั้งที่หน้าสถานศึกษาก็อย่างหนึ่งไปตั้งที่หน้าโรงงานก็อีกแบบหนึ่งใช่ครับเพราะว่าราคาแต่ละคนที่สามารถแอฟฟอร์ดได้มันต่างกันใช่ไหมครับคือสมมติถ้าไปตั้งสถานศึกษาเนี่ยคุณอาจจะมีนักเรียนทั้งปีแต่อย่างแรกที่คุณต้องคิดก็คือราคามันจะไม่สูงนะแล้วเมนเทนแนนซ์ห้องคุณก็ต้องเยอะเพราะว่าเด็กนักเรียนใช้ห้องเขาก็ใช้อย่างสมบุกสมบันนิดนึงโอเคแต่ถ้าไปคุณไปโซนสุขุมวิทอย่างเงี้ยทำงานโซนทำงานหรือว่าถ้าคุณทำคอนโดราคาสูงหน่อยซื้อคอนโดราคาสูงหน่อยลูกค้าเป็นชาวญี่ปุ่นเนี่ยค่าเมนเทนแนนซ์ห้องจะน้อยเพราะเขามีวินัยเขารู้จักวิธีการแบบใช้ทรัพย์สินของเราแบบเหมือนที่เราใช้ทนุถนอมใช่ครับแต่ว่าราคาก็จะสูงหน่อยรวมถึงราคาต้นด้วยที่แบบเราซื้อมาราคามันก็จะสูงเพราะมันอยู่ในprime locationซึ่งอันนี้เราก็ต้องเลือกเอาว่าสิ่งที่เราถนัดสิ่งที่เราชอบความปวดหัวที่ตามมาหรือว่าภาระที่ตามมามันจะเป็นแบบไหนครับแอบถามนิดหน่อยบางคนบอกโหปล่อยห้องเช่านี้น่าปวดหัวนะต้องคิดอะไรเคยเจอเพื่อนบางคนบอกว่าปล่อยเช่านะเดี๋ยวนี้นะฮะWi-Fi ก็ต้องฟรีอะไรแบบเนี้ยมันมีสิ่งที่ต้องคิดอะไรบ้างครับคืออย่างแรกเนี่ยที่ต้องคิดก็คือว่าผู้เช่าที่เราเอามาเราต้องคัดกรองนิดนึงครับว่าเอ้ยไม่ใช่แบบใครก็ได้สมมุติถ้าเหมือนเวลาเหมือนบริษัทผมที่แบบดูให้ลูกค้าที่เป็นอินเวสเตอร์ก้อนใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราต้องสกรีนลูกค้าเลยครับเพราะว่าไม่งั้นน่ะปัญหาที่ตามมาคือห้องพังไม่จ่ายค่าเช่าหรือแบบหนีไปอะไรเงี้ยซึ่งมันเกิดขึ้นได้แล้วเกิดขึ้นได้บ่อยด้วยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องสกรีนอย่างแรกคือผู้เช่าว่าผู้เช่าเป็นใครแล้วเขาพร้อมที่จะสามารถจ่ายเงินค่าเช่าให้เราทุกเดือนอย่างสม่ำเสมอได้หรือเปล่า อันนี้คือสิ่งสำคัญครับครับหลังโควิดมาแล้วเนี่ยคนมีความต้องการในการเช่าคอนโดพอเดิมไหมเอาสมมติเอาเขตกรุงเทพและปริมณฑลก่อนนะครับเป็นไงบ้างคือผมว่าค่าเช่าตัวคอนโดสำหรับเช่าเนี่ยค่อนข้างจะพิกอัพนะครับคืออาจจะไม่เท่าก่อนโควิดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า แต่ก่อนเนี่ยต่างชาติทำงานในเมืองไทยเยอะแต่ตอนนี้ถูกรีโลเคทกลับไปประเทศเขาหมดละเพราะฉะนั้นผู้เช่าที่สามารถแอฟฟอร์ดราคาแบบค่าเช่าสูงๆได้ก็คือต่างชาติเพราะฉะนั้นต่างชาติยังไม่กลับมาเต็ม 100% แต่ว่าพวกคนไทยหรือว่าโลคอลเนี่ยยังสามารถเช่าได้อยู่เหมือนจำนวนก็พิกอัพกลับมาใกล้เท่าเดิมแล้วแต่การขายเนี่ยไม่ได้ดีเหมือนเดิมไม่ได้ดีเหมือนก่อนโควิดแต่ก่อนโควิดมันก็เริ่มลงแล้วนะครับแต่หลังโควิดเนี่ยคือมันลงมาแต่ว่ายังไม่พิกอัพเลยครับทีนี้อันนี้สิ่งที่หนึ่งนะเรื่องการให้เช่านะแล้วก็มีความหมายว่าเอาเงินก้อนนั้นไปจ่ายค่างวดแทนตรงนี้ก่อนทีนี้กลับมาอีกส่วนหนึ่งกันบ้างครับคนที่คาดหวังแคปิตอลเกนครับก็คือซื้อวันนี้ในอนาคตแล้วเก่งกำไรในการขายครับอันนี้ยังคงฮิตอยู่ไหมจริงๆแล้วผมจะบอกว่าตอนนี้วิธีการทำแบบนั้นก็มีอยู่แต่คอนโดที่สามารถได้แบบนั้นมันไม่เยอะแล้วอ้าวเหรอครับผมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า1คือราคาเนี่ยมันรีเฟล็กอนาคตไปไกลมากๆแล้วอย่างที่เฮียเห็นคือราคาคอนโดแบบเพิ่มเป็นแบบ 300,000 400,000 ต่อตารางเมตรคือมันไปไกลมากกว่าที่แบบจะไปคาดหวังส่วนต่างอีกใช่ๆครับนอกจากคอนโดนั้นเป็นแบบ rare item จริงๆ one of a kind ที่แบบหาไม่มีแล้วในโลเคชั่นแบบนี้ไซส์แบบนี้วิวแบบนี้อะไรเงี้ยอย่างนั้นน่ะจะไปแล้วจะรีเซลได้ค่อนข้างอิ่มตัวใช่ครับเพราะราคาไปดักรอแล้วใช่ราคามันไปไกลมากแล้วครับทีนี้ผมว่าสำคัญมากคือสมมติมีเงินเท่ากันบางคนบอกว่าอยากลงทุนในคอนโดในอสังหาไม่จะเป็นแบบปล่อยเช่าก็ดีหรือหวังแคปิตอลเกนก็ดีถ้าเทียบกันกับการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นเพราะนั้นเรามีเงินก้อนนึงเนี่ยเราย่อมต้องเปรียบเทียบละอันนี้คอนโดเนาะอันนี้เอาไปลงทุนสมมตินะฮะในสินทรัพย์อื่นๆเนาะตราสารหนี้ตราสารทุนอะไรแบบเนี้ยเปรียบเทียบให้ฟังหน่อยไหมครับว่าทำไมการลงทุนในคอนโดยังเป็นที่นิยมอยู่พอสมควรสำหรับบางกลุ่มครับคือมันมีความเชื่ออย่างนี้ครับเฮียว่าเวลาเราลงทุนคอนโดใช่ไหมครับมันเป็นของที่จับต้องได้โอเคถูกไหมครับสมมุติถ้าเฮียลงทุนหุ้นเงี้ยก็ยังจับต้องหุ้นไม่ได้เห็นหุ้นในพอร์ตจริงแต่มันจับต้องไม่ได้แต่อันนี้คือหนึ่งคือคุณสามารถจับต้องได้และสามารถใช่และใช้ประโยชน์กับมันได้ด้วยคือคุณเห็นคุณสามารถใช้ประโยชน์แล้ววันหนึ่งมันมีแคปิตอลเกนก็คือเหมือนคุณใช้มาฟรีนั่นแหละแล้วมันก็มีแคปิตอลเกนในอนาคตและหรือคุณสามารถเอ้ยปล่อยเช่าทรัพย์สินก็ยังเป็นของคุณและคุณได้ recurring income ตลอดทุกเดือน okay. จนไปถึงสุดทางก็คือขายไปแล้วก็ได้แคปิตอลเกนกลับมาเหมือนกันครับผมในแง่คุณเนี่ยก็อยู่ในวงการนี้มานานเนาะในแง่ของความเสี่ยงสำหรับคนที่จะลงทุนในธุรกิจอันนี้เนี่ยมองว่าความเสี่ยงมันเป็นยังไงแล้วก็คนที่คิดว่าจะลงทุนเขาควรจะต้องตระหนักรับรู้ในความเสี่ยงอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
คือความเสี่ยงของตรงนี้นะครับก็คือซัพพลายมันเยอะครับเฮียทุกวันนี้คอนโดมันขึ้นแปลว่าคู่แข่งเรามันเยอะขึ้นครับถ้า1โลเคชั่นคุณไม่ดีจริงของคุณไม่ถูกจริงมันจะไปแข่งกับเขายากแม้กระทั่งเป็นห้องเช่าครับเพราะว่าในตึกเนื้อครับเฮียมันมีเป็นแบบร้อยๆพันๆห้องถูกไหมครับเพราะฉะนั้นห้องทำมาแทบจะเหมือนกันหมดโอเคถูกไหมครับห้องที่ไหนก็ได้ใช่ที่ไหนก็ได้แล้วโลเคชั่นหนึ่งมันไม่ได้แปลว่ามีตึกเดียวมันมีแบบเป็นสิบตึกเพราะฉะนั้นตึกไหนก็ได้คู่แข่งมันเหมือนกันนะครับแล้วเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นสงครามราคาที่แบบทุกคนก็จะพยายามลดราคาแต่ถ้าคุณแบบมีหัวนิดนึงอาจจะแบบแต่งห้องให้แปลกไปเลยแต่งห้องให้สวยไปเลยสร้างจุดขายหน่อยสร้างจุดขายมียูนิคเซลลิ่งพอยต์ตรงนั้นก็จะขายได้ครับโอ้โหอันนี้ก็ท้าทายในยุคปัจจุบันบางคนบอกว่าไม่ได้หาผู้เช่าเองละนะครับเดี๋ยวบางคนก็หาผู้เช่าเองหาผ่านออนไลน์ไม่รู้เวิร์กขนาดไหนอันนี้เป็นคำถามด้วย บางส่วนก็บอกว่าเอาแบบนี้แล้วกันไปให้เอเจนต์หาให้ครับมองในแง่ของวิธีการในการได้มาซึ่งลูกค้าผู้เช่าปัจจุบันเขานิยมวิธีไหนกันครับคือส่วนใหญ่เนี่ยผมเห็นแบบส่วนใหญ่เลยนะครับถ้าเป็นคอนโดเนี่ยก็มีทั้งสองแบบแต่ว่าส่วนใหญ่จะใช้เอเจนต์เพราะว่าหนึ่งคือคุณไม่ต้องไปลงหาลูกค้าเองไม่ต้องไปดีลกับลูกค้าเองมีปัญหาไม่ต้องไปชนปะทะกับลูกค้าเองเขาเป็นการชนให้เราใช่เขาเป็นการชนก็คือเหมือนเอเจนต์เป็นคนจัดการเรื่องทั้งหมดให้โดยที่แบบน้ำไม่ไหลไฟเสียหรืออะไรก็ตามเอเจนต์เป็นคนดีลกับลูกค้าแล้วก็เรื่องแม้กระทั่งเรื่องตามเงินค่าเช่าหรืออย่างเงี้ยเอเจนต์เขาก็เป็นคนจัดการให้อันนี้ก็คือเป็นส่วนดีของการที่ใช้เอเจนต์คือเราไม่ต้องปวดหัวครับแต่ว่าเราก็ต้องการคอสไว้ส่วนหนึ่งเป็นค่าคอมมิชชั่นนึกออกไหมครับเข้าใจละครับด้วยปกติค่าคอมมิชชั่นนี่กี่เปอร์เซ็นต์อะไรไงครับคือถ้าเป็นการขายนั่นครับก็อยู่ประมาณ 3% ของราคาขายของราคาขายใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นการเช่าเนี่ยก็คือเป็น1เดือนต่อค่าเช่า1ปีต่อระยะเวลาเช่า1ปี1ต่อ12ใช่ครับผมอ๋อเป็นแบบนี้ครับทีนี้ท้ายที่สุดนี้ครับคนที่จะลงทุนอยากจะฝากอะไรเป็นพิเศษให้เป็นหลักคิดกับเขาสมมติเขามีความสนใจแล้วจะเดินหน้าลงทุนในรูปแบบคอนโดครับคืออย่างแรกเนี่ยต้องหาข้อมูลไว้ก่อนครับข้อมูลเนี่ยคือสิ่งสำคัญที่สุดของการลงทุนอะไรก็ตามใช่ไหมครับเนี่ยคือพอเรามีข้อมูลปุ๊บเราจะรู้ว่าอ๋อตรงเนี้ยมีดีมานด์แบบนี้ตรงเนี้ยมีซัพพลายแบบนี้ occupancy rate เป็นแบบนี้ take up rate เป็นแบบนี้พอเรามีข้อมูลตรงนี้ปุ๊บเราจะรู้แล้วว่าสิ่งที่เรากำลังจะเลือกเนี่ยมันใช่หรือเปล่ามันอยู่ในโลเคชันที่ใช่หรือเปล่าและอีกอย่างนึงคือเราต้องรู้ด้วยว่าไอ้ room type ที่เรากำลังจะซื้อมาเนี่ยมันใช่หรือเปล่าเพราะว่าat the end of the day แล้วเนี่ยเราจะต้องปล่อยขายถูกไหมครับสมมุติถ้ามันเป็นเพื่อการลงทุนเราจะต้องขายแต่ถ้าห้องที่แบบติดห้องขยะหรือว่าติดลิฟต์ติดอะไรเงี้ยมันจะขายไม่ได้ไม่ใช่แค่ทำเลนะใช่ครับเอาแค่จุดที่ห้องเราตั้งเนี่ยก็สำคัญแล้วนะใช่ครับบางคนที่มีเรื่องฮวงจุ้ยมาอีกนะฮะใช่ครับอันนี้จะประจันหน้ากับตรงนี้ไม่ได้เลยใช่ครับโอ้โหเพราะฉะนั้นพอเรารู้แล้วว่าแบบไอ้ห้องเป็นแบบนี้แบบนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เราเลือกจุดที่ดีที่สุดของตึกได้เพราะฉะนั้นเราจะขายได้ก่อนครับนะฮะมีหลากหลายปัจจัยนะครับบางทีคิดจะลงทุนอาจจะต้องลองมาดูนะครับว่าในสมการเราเนี่ยเราต้องดูองค์ประกอบอะไรบ้างคือยังไม่มั่นใจว่าเงินที่เราจะไปลงทุนนี้เนี่ยถ้าเราปักใจกับการลงทุนในคอนโดนะครับเราจะพิจารณาอย่างรอบคอบไปแล้ววันนี้ขอบคุณคุณเน็ตมากนะครับขอบคุณนะครับครับถ้าสนใจเรื่องดีๆนะครับแบบนี้นะครับสาระทางด้านเศรษฐกิจท่านสามารถติดตามได้นะครับที่เพจสารณีไทย PBS หรือว่าทุกช่องทางเลยของไทย PBS ด้วยวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.